สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พี่แดงจะพามาชมพืชผักสวนครัวนะที่บ้านน้องสาวพี่แดงนะที่จังหวัดสุรินทร์นะอันนี้เป็นวิดีโอเก่าที่ตอนกลับไทยเนาะพี่แดงถ่ายไว้แต่ไม่ได้เอาลงเนาะช่วงนี้พี่แดงไม่มีคลิปนะพี่แดงก็เลยไปค้นๆหาก็เลยเอาคลิปมาให้เพื่อนๆดูเนาะไปดูรอบบ้านนะที่น้องสาวปลูกเนาะเป็นบ้านพักของเขาเนาะไม่ใช่บ้านที่เขาอยู่จริงๆบ้านเขาอยู่อีกที่นึงเนาะอันนี้เป็นที่เขามาปลูกมาปลูกใหม่เนาะมาปลูกใหม่แล้วก็เขาจะมาปลูกพวกต้นไม้พวกดอกไม้พวกผักพวกอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวพี่แดงเห็นแล้วก็รู้สึกชอบเนาะก็เลยอยากเอามาให้เพื่อนๆดูนะตามพี่แดงไปดูกันเลยจ้าพาทุกคนมาดูสวนนะไม่ใช่สวนพี่นะทุกคนเป็นสวนน้องสาวนะคะบ้านน้องสาวดอกลีลาวดีงามมากเลยสวยไหมสวยไหมหอมด้วยดอกลีลาวดีสีชมพูนะทุกคนสวยเนาะให้ดูสวนนี่เป็นสวนน้องสาวนะนี่เป็นบ้านของน้องสาวบ้านพักเขาให้มาพักเนาะมาพักบ้านเขาพี่แดงไม่มีบ้านนะทุกคนดูเขาปลูกมะละกอกำลังงามงามเลยเนาะปลูกข้างรั้วปลูกต้นตะไคร้ก็ดูนะจ๊ะมะละกอสวนกำลังงามเลยบางต้นก็มีลูกแล้วนะนี่เป็นดอกดาวเรืองต้นดาวเรืองให้ดูต่อมะละกอติดลูกแล้วเห็นไหมนั่นเห็นไหมมันต้นนิดเดียวเองไม่รู้พันอะไรเอบถ่ายสวนเขานะไม่ใช่สวนตัวเองพี่แดงไม่มีบ้านเนาะดูมีมะละกอสีม่วงด้วยแหละไม่รู้เขาเรียกมะละกออะไรเป็นสีม่วงนะเห็นไหมทุกคนดูกำลังดกเลยเห็นไหมก้านมันเป็นสีม่วงมันติดลูกนะรู้สึกว่ามันจะชิดไปตรงนี้ต้นนอนไม่ติดเลยนี่ก็เป็นมะม่วงนะต้นมะม่วงมีมะละกอมะม่วงมีฝรั่งต้นฝรั่งดูรอบบ้านครับมีดอกไม้ด้วยเห็นไหมสีม่วงดอกอะไรไม่รู้ไม่รู้จักแต่สวยดีโอ้ต้นโน้นเป็นต้นเสดาดูฝั่งโน้นก็เป็นที่แบ่งกันแล้วเนาะเพราะพี่แดงอยู่ฝั่งโน้นเขาก็จะปลูกประมาณนี้มีต้นฝรั่งต้นส้มต้นอะไรไม่รู้เยอะเหมือนกันต้นมะนาวดูมีต้นพุทราจีนด้วยแหละนี่ก็เป็นฝรั่งกำลังติดลูกเลยเห็นปะ
ลูกดกเลยเนี่ยต้นนิดเดียวเองลูกดกเลยแหละทุกคนดูดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้คืนฝนตกมันก็เลยดูแบบเขียวขจีชุ่มชื้น